คุณเป็นสาวปีฉลูใช่ไหมครับคุณมีวิธีเลือกคู่ครองแบบไหนตัวเลือกที่หนึ่งหนุ่มปีชวดธาตุน้ำเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดมีสังคมเพื่อนฝูงมากมายแต่เขาไม่เหมาะกับสาวปีฉลูสักเท่าไหร่ถ้าได้คู่กันจะตกสมบัติพ่อค้าเป็ดทายว่าไม่ดีจะเป็นคู่ที่เหนื่อยยากในการทำกิน oh, no. ตัวเลือกที่สองหนุ่มปีฉลูธาตุดินเขาเป็นคนขยันมีมานะเป็นคนหัวโบราณและไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่คนปีฉลูด้วยกันจะตกสมบัติตลาดทายว่าดีปานกลางจะมีคนอุปถัมภ์ชีวิตมีความสุขสบายตัวเลือกที่3หนุ่มปีขานธาตุไม้เขาเป็นคนมีเสน่ห์ใจกล้ามีความเป็นผู้นำเขาจึงเหมาะกับสาวปีฉลูถ้าได้คู่กันจะตกสมบัติเศรษฐีทายว่าดีมากจะได้รับมรดกตกทอดโอ้เย้ตัวเลือกที่4หนุ่มปีถอธาตุไม้เขาเป็นคนโอบอ้อมอารีไม่ชอบความรุนแรงหรือการกระทบกระทั่งถ้าได้คู่กันจะตกสมบัติขุนคลังทายว่าดีจะมีคนคอยช่วยเหลือโอ้เย่ท่านผู้ชมที่มีความประสงค์ที่จะได้รับคำพยากรณ์สามารถส่งวันเดือนปีและช่วงเวลาเกิดของตัวท่านเองและคู่รักมาทางเว็บไซต์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้หลังจากทำตามขั้นตอนเสร็จสิ้นท่านจะได้รับคลิปวิดีโอคำพยากรณ์เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกคู่ของท่านตามใจปรารถนาสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเลือกได้คู่ดีคู่เด่นคู่สุขคู่สมคู่ร่ำคู่รวยมั่งมีเงินทองด้วยเทอญ